แล้วก็เพิ่งนึกได้ว่ากรมอุตุเขาบอกว่าวันนี้จะหนาวกูไม่เห็นหนาวเลยมีเย็นที่แอร์กูเนี่ยสวัสดีจ้าครับวันนี้ตื่นแล้วประชุมเช้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วยอดเยี่ยมมากนะวันนี้สปรินท์เพนนิ่งก็ไม่มีอะไรนะก็กำลังดีกำลังมันดีพอยงานไปตัวนึงแล้วเดี๋ยวพี่เขาน่าจะถักมาทิ้งเที่ยงมั้งแต่ระหว่างนี้เราก็ขับรถกลับกรุงเทพคิดอยู่ว่าจะรับงานกลับกรุงเทพด้วยไหมหรือว่าไม่รับเลยดีเพราะว่ามีของมาส่งที่กรุงเทพก็คือเบาะเป่าลมสำหรับนอนในรถเดี๋ยวต้องกลับไปลองดูนะเดี๋ยวไปรีวิวกันเดี๋ยวลองเป่าใส่ในรถอะไรอย่างงี้กลับเลยก็ดีจะได้เซฟเวลาหรือยังไงดีวะลองสักงานนึงไหมล่ะอะไรเงี้ยยังคิดไม่ออกเหมือนกันยังไม่ได้กินข้าวเลยกาแฟก็ไม่ได้กินอะไรเลยนะก็เดี๋ยวเราดูก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะลงเก็บของไปที่รถก่อนโอเคไปเริ่มหวานกันตอนนี้อยู่จุดพักรถไอ้ตรงโอเอซิสนะไอ้ทางที่จะเข้ากรุงเทพนะก็สรุปไม่ได้รับใครมาแล้วก็ไม่ได้รับงานแกร็บแล้วก็วิ่งตรงกลับมาเลยเพราะว่าไอ้ของที่เราสั่งไอ้เบาะเป่าลมมันได้แล้วกูเลยอยากรีบกลับไปที่ห้องเพื่อไปเทสว่ามันจะชาร์จได้ไหมไอ้ไม่ใช่ชาร์จดิมันจะเป่าลมได้ไหมมันจะรั่วไหมอะไรเงี้ยตื่นเต้นเพราะว่าถ้าได้เอาไปนอนในแบบฟิลแคมป์นี่น่าจะดีนะเหมือนแบบน่าจะนอนได้เต็มมากขึ้นนะไปเดี๋ยวเดินทางต่อตอนนี้แวะพักฉี่มานิดนึงไปที่ห้องกันเย้กลับมาถึงห้องแล้วเรียบร้อยนะครับจริงๆกลับมาถึงตั้งแต่ตอนบ่ายๆแล้วแหละแล้วก็เทสไอ้เบาะเป่าลมอยู่ข้างล่างแป๊บนึงแล้วก็รีบมีงานด่วนขึ้นมาพอตอบงานเสร็จกินคงกินข้าวเลยนั่งทำงานต่อเสร็จอีกตัวนึงกูก็ง่วงแล้วก็เผลอหลับไปนี่ก็เวอร์มาตอนเย็นเลยแล้วก็เพิ่งนึกได้ว่ากรมอุตุเขาบอกว่าวันนี้จะหนาวกูไม่เห็นหนาวเลยร้อนตื่นมานี่จักแร้เปียกเลยเออไม่เห็นกรมอุตุจะบอกว่ามันกูอุ้ยไม่จะเป็นแบบนั้นเลยแต่ว่าฟ้าสวยวันนี้ยอมรับได้ฟ้าตอนเย็นโคตรดีสวยมากรู้สึกดีที่แบบได้ดูฟ้าตอนเย็นนะแต่ว่าคือไม่เห็นพระอาทิตย์ตกกูคิดว่าเพราะฝุ่นนั่นแหละฝุ่นเยอะแต่ว่าคิดอยู่เหมือนกันว่าจะซื้อเครื่องกรองอากาศดีไหมนะเพราะว่าห้องกูยังไม่มีแล้วแม่งก็แบบกูก็ไอคอแคร์ด้วยก็อาศัยแบบดูดฝุ่นบ่อยๆเอานะแต่ว่ายังไม่ค่อยได้นี่เลยว่ะก็เซ็งเหมือนกันแต่แล้วก็เย็นนี้ไม่รู้กินอะไรดียังคิดไม่ออกเหมือนกันติ๊กต็อกแต่ว่ายังไม่หิวนะเพราะว่าเพิ่งกินไปตอนบ่ายเท่าไหร่บ่ายสองบ่ายสามนั่นแหละก็อาจจะนั่งเล่นชิวๆในกีตาร์ก่อนแล้วกันค่อยว่ากันนะครับไปพักผ่อนต่อสรุปแล้วจบวันนี้ไปโดยที่อากาศแม่งไม่เย็นเลยโอ้โหกรมอุตุเซ็งกูบ่นกรมอุตุเลยวันนี้แม่งไม่เย็นเลยมีเย็นที่แอร์กูเนี่ยถ้ากูไม่เปิดแอร์ก็ไม่เย็นหรอกเฮ้ยนะเซ็งระหว่างตอนที่ภาพมันอาจจะดูเหมือนกูตัดมาที่เดิมนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกูก็อยู่ในห้องกูนี่แหละเออตอนเย็นกูกินมาม่าไปอิ่มแป๊ะเลยแล้วก็นั่งดูยูทูบรู้สึกว่าเสียเวลามากเลยเสียเวลาแบบมันปล่อยเวลามันผ่านเปื่อยๆๆๆซึ่งดีนะมันเบาสมองดีคือใช้เวลาให้เสียเวลามันแบบไอ้เหี้ยคือเสียเวลามันเป็นคำพูดที่เนกาทีฟมากแต่ว่าในที่นี้ของกูรู้สึกว่าเออสมองมันแบบโล่งๆดีมันเหมือนแบบเราไปนั่งโง่ๆอยู่ริมทะเลไปนั่งโง่ๆดูภูเขาอะไรเงี้ยเออซึ่งก็ดีนะมันก็เป็นช่วงใกล้สิ้นปีนะมันก็จะเจอสื่ออะไรแบบนี้มาเยอะเหมือนกันแล้วก็เป็นเวลาที่ให้เราได้ทบทวนว่าเราผ่านอะไรมาแต่ว่าแล้วแต่ครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวช่วงใกล้ปีเดี๋ยวใกล้สิ้นปีเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าปีนี้มันเป็นยังไงอะไรยังไงนะสำหรับตอนนี้ก็วันนี้ก็น่าจะพอเท่านี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะสาระก็วันนี้ก็ไม่ค่อยมีนอกจากกูเดินทางกลับมาจากชลบุรีนะหลักๆคอนเทนต์น่าจะมีแค่นั้นละมั้งก็มัน everyday life อ่ะแล้วหมายหลายมันก็เป็นอย่างเย็นในวันผมจะเป็นต้องดัดแปลงเลยไม่ต้องเป็นแล้วกูพูดอะไรของกูเผลอวันนี้อาจจะสั้นด้วยวะเนี่ยไม่รู้อะเอาโอเคยังไงขอบคุณทุกการติดตามรับชมเจอกันพรุ่งนี้เหมือนเดิมครับสวัสดีจ้ะครับ